สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำอาร์มโมเดลโปเกมอนนะมีการ์ดมาให้ด้วยในชุดแต่ว่าหามาได้แค่6แบบเท่านั้นเองมาเป็นแบบของเล่นแผงตัวถูกมากเลย10บาทเองครับอ่ะมาดูแบบแรกกันเลยอันนี้น่าจะเป็นโปเกมอนที่ว่ามันเป็นชิ้นส่วนนะมีชื่อเขียนด้วยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเฮราเคสอันนี้เขาต่อด้วยเหรอถอดหัวได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะยึดแน่นเลยมีฐานมาให้ด้วยแต่รู้สึกว่ามันคงตั้งยากนะเพราะว่ามันเอียงเป็นด้านหน้าอ่ะมาดูตัวที่สองกันบ้างมีการ์ดมาให้ทุกใบครับอันนี้ก็จะเป็นรูปปิกาจูนะไงการ์ดปิกาจูอันตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะถ้าใครรู้ก็ช่วยเม้นต์มาบอกหน่อยนะครับที่ว่ามันเป็นคือร่างแรกน่ะอยู่ในภาคอยู่ในภาคแบ็กซันหรือเปล่านะไม่แน่ใจอ่ะมาดูตัวต่อไปกันตัวนี้ก็ออกลักษณะไดโนเสาร์การ์ดอะไรเนี่ยเป็นการ์ดผึ้งนะเป็นยางหนาอยู่นะยางหนายางแข็งอยู่ชุดนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้จักชื่ออีกเพราะว่าโปเกมอนผมไม่ได้ตามดูแล้วนะคือแต่เมื่อก่อนนี่เล่นติดกันบ่อยมากเลยอันนี้เป็นพวกแกงล็อกเก็ตอันนี้น่าจะเป็นโปเกมอนวอลัสนะที่ว่าเป็นสิงโตทะเลธาตุน้ำแข็งน่ะชื่อก็ลืมแล้วมาดูตัวถัดไปกันบ้างอันนี้ก็การ์ดพิกซูเนี่ยปิกาจูโอ้ปิกาจูแต่รูปเหมือนพิกซูเลยอันตัวนี้ก็เป็นจากภาคแรกเลยเป็นฟูจิอิบานะร่างพัฒนาครับถอดได้ไหมเนี่ยโอ้ถอดได้อยู่นี่ไงถอดได้อยู่ดูเหมือนมันถอดได้นะยางแข็งดีนะชุดนี้อ่ะมาดูตัวสุดท้ายกันบ้างตัวนี้รู้สึกว่าจะชื่อลาเทออสนะการ์ดใบเดิมเป็นพึ่งครับเป็นลาเทออสหาไม่ได้แค่6แบบเองยางนี้ก็ใช้ไดเป่าผมไปดัดได้นะดัดให้มันกลางออกมาได้ครับ10บาทเองนะเป็นของเล่นแผงแต่มีได้แค่6แบบเองที่หามาได้ลองไปหาดูตามร้านค้านะครับคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ